จะช้าไปไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะทันได้แชร์เรื่องราวของตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นดีๆที่เป็นทางเลือกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกับตำรามหาชนอย่างมินาโนะนิฮงโกะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีรีส์นี้นะครับเกมจะขิดเกมจะตุยเย่เป็นรายต่อไปแล้วก็อย่างว่านะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยยิ่งแข่งกับมินนะด้วยแล้วนะยากหน่อยซีรีส์ที่ว่านี้นะครับเป็นซีรีส์ฝาแฝดกันกับซีรีส์มินาโนะนิฮงโกะเลยนะครับซีรีส์ที่ว่านั้นก็คือไดจิภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเธอคนนั้นคือฉันอีกคนนึงเธอก็คือฉันในอีกมัลติเวิร์สนึงนะครับมาจากเอิร์ธ666มีตำราหลัก4เล่มเหมือนกันมีแบบฝึกหัด2เล่มเหมือนกันโครงสร้างเนื้อหานะครับมีความใกล้เคียงกันแล้วทำไมต้องมีไดจิด้วยล่ะในเมื่อมีมินนะอยู่แล้วอะเหตุผลก็คือจากคอมเมนต์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ตำราเรียนมินาโนะนิฮงโกะก็จะพูดเหมือนกันหมดพูดว่าI have water ไม่ใช่พูดว่าไม่ค่อยได้ฝึกฟังฝึกพูดฝึกเขียนมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามินาโนะนิฮงโกะเนี่ยเขาจะเน้นที่คำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์เป็นหลักเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับไดจิแน่นอนเพราะว่าไดจิเนี่ยจะเน้นที่การนำไปใช้จริงมากกว่าไม่เน้นท่องแต่เน้นทำก็คือจะมีแบบฝึกพูดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในภาพรวมเนี่ยจะมีความชิลมากกว่ามินนะถ้าถามว่าแล้วเรื่องไวยากรณ์เนี่ยจะไปสู้เขาไหวหรอเพราะว่าแนวโน้มของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในบ้านเราเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะชอบเรียนไวยากรณ์ไว้ก่อนเพราะว่ามันอุ่นใจกว่าจากที่เคยทำการเปรียบเทียบกันไปนะครับแบบหมัดต่อหมัดเลยนะตั้งแต่ตอนที่ซีรีส์นี้เพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นคำถามรายวันเวอร์ว่าไดจิกับมินนะเนี่ยมันต่างกันยังไงหนึ่งในจุดที่ค่อนข้างว้าวซ่ามากเลยก็คือไดจิเนี่ยมีจำนวนไวยากรณ์มากกว่ามินนะซะอีกงงเลยไหมแต่ด้วยความที่ไดจิไม่ได้เน้นเรื่องไวยากรณ์มากนะครับก็เลยไม่ได้ชูเรื่องนี้สักเท่าไหร่อธิบายไวยากรณ์อะไรนึงก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยทีนี้ก็ลองมาดูในแต่ละบทกันนะครับทั้ง4เล่มนะรวมกันจะมีทั้งหมด42บทเปิดมานะครับก็จะเจอกับบทสนทนาประจำบทก่อนเลยพร้อมกับภาพประกอบลืมบอกไปว่าเสียงประกอบในเล่มนะครับสามารถฟังได้ฟรีเลยที่ tpa.digihub.com นะครับเพราะว่าซีรีส์นี้ก็จะไม่แถม CD อีกแล้วเหมือนกันเป็นบทสนทนาขนาดไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็จะมีคำแปลบทสนทนาให้ในหน้าจะถัดไปด้วยนะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่รู้เรื่องถัดไปก็จะเป็นคำศัพท์นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะคำศัพท์ที่อยู่ในบทสนทนาเท่านั้นแต่ก็จะมีคำศัพท์ที่อยู่ในแวดล้อมของบทสนทนานั้นให้ด้วยจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของไวยากรณ์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะใครที่เป็นห่วงว่าถ้าหันมาเรียนไดจิแล้วเราจะได้เรียนไวยากรณ์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมก็ต้องบอกอีกครั้งว่าไดจิเนี่ยนะครับมีจำนวนไวยากรณ์มากกว่ามินนะซะอีกถัดจากส่วนไวยากรณ์ก็จะเป็นแบบฝึกหัดละแล้วรูปประกอบนางก็คือแน่นจริงแน่นจังไม่ได้แน่นแค่บทแรกๆด้วยนะแน่นทุกบทเลยช่วยลดความตึงเครียดในระหว่างเรียนได้ดีเลยปิดท้ายแบบฝึกหัดนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าสไกมาโชเป็นแบบฝึกหัดที่เอาไว้สำหรับฝึกการใช้ไวยากรณ์ที่เราเคยเรียนไปแล้วจะได้ไม่ลืมกันง่ายๆแล้วแต่ละบทนะครับก็จะจบตรงที่คอลัมน์คำศัพท์และข้อมูลทางวัฒนธรรมเป็นส่วนที่แนะนำคำศัพท์แล้วก็คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนะครับช่วยเพิ่มความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆให้มากแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื้อหาก็จะดำเนินไปแบบนี้เหมือนกันทุกบทเลยนะครับส่วนท้ายเล่มที่เป็นเอกสารประกอบเนี่ยนะครับเอาข้อจริงก็คือสามารถแยกออกมาเป็นเล่มต่างหากยิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเขามันแน่นมากจริงๆทั้งภาคผนวกไม่รู้ล่ะอาจจะเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์หรือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับก็จะมารวมกันอยู่ในนี้เอาว่าครบถ้วนแน่นอนบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงว่าจะน้อยหน้าตำราเรียนเล่มอื่นๆเลยโดยสรุปนะครับก็คือว่าซีรีส์ไดจิภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นทางเลือกได้
จบ4เล่มแล้วนะครับก็จะได้ความรู้ระดับ NC อันนี้บอกความลับให้นะครับว่าซีรีส์ไดจีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็น NC เป๊ะปังเหมือนอย่างกับมินนาโนนิฮงโกนะครับอาจจะต้องเพิ่มเติมเรื่องของไวยากรณ์ให้เข้มข้นมากขึ้นอีกนิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเริ่มใหม่กับคนใหม่ที่ไม่ใช่มินาโนนิฮงโกนะครับแต่ว่าอยากได้ฟีลแบบคนเก่าอย่างมินาโนนิฮงโกอยู่เนี่ยนะแต่ในมุมมองใหม่ๆเน้นการนำไปใช้มากกว่ามีแบบฝึกพูดแบบฝึกฟังนะครับที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจไม่น้อยหน้าหนังสือระดับซุปเปอร์สตาร์แน่นอนไม่รู้ว่าจะช้าไปไหมแต่ก็อยากจะเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับใครที่อยากจะหันมาลองใช้ไดจิภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าบางเล่มเนี่ยจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะไม่ได้ขู่ด้วยลองมาดูกันก่อนลองสอบถามกันมาก่อนได้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มียังไงนะที่ศูนย์หนังสือสตท.ทั้ง2สาขาเลยนะครับสุขุมวิท29แล้วก็พัฒนาการ18นะครับไม่ก็ลองสั่งซื้อทางออนไลน์ดูก่อนก็ได้นะครับที่ tpabook.com นะว่าเล่มไหนมีเล่มไหนไม่มีส่วนใครที่ถนัดทางด้านออนไลน์ช้อปปิ้งนะครับก็เข้าไปเลยที่แอป Shopee นะครับค้นหาร้านค้าชื่อ TPA Book Center นะก็จะเจอกับร้านค้า Official ตัวจริงเสียงจริงของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในนั้นเลยนะครับรวมไปถึง Lazada ด้วยนะครับใน Lazada ก็ค้นหาร้านค้าชื่อ TPA Book ก็จะเจอกับร้านค้า Official ตัวจริงเสียงจริงไม่จกตาแน่นอนนะครับจากสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในนั้นแน่นอนจ้าหนังสือเล่มไหนจะอยู่จะไปเราไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Fanpage นะครับ TPA Press Instagram @TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับ tpapress.com และแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูรายการ Leadership ย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดหนังสือใหม่สินค้าใหม่ๆนะครับหนังสือเล่มไหนจะอยู่หนังสือเล่มไหนจะไปดีไม่ดียังไงนะครับมาดูกันได้นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมยังไม่แล้วใจนะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ Leadership ใน Chapter นี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับใน Chapter ถัดไปจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นอะไรมาให้ติดตามกันอีกก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะกันนะครับสำหรับ Chapter นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ